สวัสดีครับแอร์บอลแบบกับผมแก๊ปชนาเว่นะครับวันนี้เราไปกันที่ประเทศอังกฤษครับที่เมืองบรอกเชอร์นะครับมีสถาปนิก3คนฮะคุณแมทธิวคุณดิโดแล้วก็คุณโอลิเวอร์นะฮะ3คนนี้เนี่ยเขามีคำถามที่อยู่ในใจฮะเขารู้สึกว่าไอ้รูปแบบการก่อสร้างบ้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทุกวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลืองทรัพยากรนะมันมีวิธีการยังไงได้ไหมที่เราจะสามารถลดเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ความหลากหลายความวุ่นวายของวัสดุเหล่านี้นะฮะถ้ามองในเรื่องของความเป็น eco friendly เรื่องของ sustainability ความยั่งยืนเนี่ยโหมันน่าจะเปลี่ยนปฏิวัติวงการได้เลยนะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือการมองหาวัสดุชิ้นหนึ่งฮะซึ่งสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านได้สิ่งที่เขาใช้คือไม้คอร์กครับแม่สงสัยเลยฮะไม้คอร์กแบบที่เป็นจุกไว้นี่นะครับถ้าเกิดคุ้นเคยได้ยินกับเรื่องของไม้คอร์กมาเนี่ยอาจจะพอรู้ว่ามันสามารถเอาไปทำพวกเป็นโปรดักต์ดีไซน์ได้อย่างผมก็จะมีเพื่อนที่ทำแบรนด์แบบทำกระเป๋าจากไม้คอร์กสเตชันนารีจากไม้คอร์กนี่นะฮะหรือในเชิงของการออกแบบบ้านเองก็ตามก็จะมีการเอาตัวไม้คล้องเนี่ยมาทำเป็นพื้นหรือผนังแบบที่มันกันเสียงได้นะอย่างที่เราเคยเห็นกันคือต้องบอกก่อนว่าไม้คล้องเนี่ยมันจะได้มาจากต้นโอ๊กครับมันก็จะมีโอ๊กสายพันธุ์หนึ่งชื่อว่าคอร์กโอ๊กนะครับก็อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะไอตัวเนี้ยเราจะต้องเอาเปลือกไม้ชั้นนอกของมันออกมาคุณสมบัติของมันก็คือไอตัวเปลือกไม้ชั้นนอกของมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบแนวรังผึ้งเบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทนไฟได้กันความชื้นได้กันเสียงได้ทั้งหมดนี้มันต้องบอกว่าคุณสมบัติของมันดีมากๆในการที่จะเอามาทำในเรื่องของการก่อสร้างนะครับเขาก็เอามาฮะแล้วก็นำมันมาบีบอัดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการทำให้มันออกมาเป็นบล็อกเหมือนเป็นก้อนอิฐก้อนนึงนี่แหละแล้วก็ทำการกลึงให้มันมีส่วนยื่นส่วนที่เป็นหลุมเข้าไปเพื่อให้มันสามารถประกอบเข้ากับอีกก้อนหนึ่งได้ลักษณะเหมือนเป็นเลโก้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าเป็นเลโก้ที่ทำจากไม้คอร์กนี่นะฮะแล้วก็สามารถประกอบกันได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ผนังนะฮะในส่วนของหลังคาเองก็สามารถจะประกอบกันได้เราไปดูรูปทรงบ้านเขาเลยนะฮะจริงรูปทรงบ้านเขาธรรมดามากเลยก็เป็นเหมือนบ้านสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านบนเป็นปล่องสามเหลี่ยมขึ้นไปเหมือนพีระมิดเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็จะตัดส่วนแหลมทิ้งไปแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช่องแสงลงมาได้มันจะเป็นก้อนๆแบบนี้ก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านบนเป็นวิดแบบนี้5ก้อนเรียงต่อกันนะครับแต่ว่าทั้งผนังแล้วก็หลังคาเนี่ยมันเกิดจากไอตัวบล็อกไม้คอร์กนี่หมดเลยฮะที่มาเสียบประกอบมันได้และการประกอบกันของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้กาวหรือไม่ต้องใช้ปูนในการเชื่อมติดกันเลยนะฮะคือมันล็อกตัวของมันเองเรียกได้ว่าแทบจะประกอบโดยใช้มือได้เลยฮะเนี่ยทั้งหมดนี่คือความเจ๋งแล้วผมรู้สึกว่าจากคำถามตอนแรกที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันกลับไปแก้ปัญหาที่เขาต้องการได้จริงๆนะคือสุดท้ายแล้วเราจบกันที่วัสดุเดียวเลยแล้วขั้นตอนการก่อสร้างก็ไม่ได้ยุ่งยากด้วยทีนี้คำถามก็คงจะกลับไปที่ว่ามันสามารถที่จะพรูฟเรื่องความคงทนแข็งแรงไปได้นานแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่โอเคจากนี้เราคงต้องค่อยๆทำการศึกษาแล้วก็พัฒนากันไปบ้านหลังนี้เขาใช้ไอ้ตัวบล็อกไม้คอร์กทั้งหมดประมาณ 1,200 กว่าชิ้นนะครับประกอบกันขึ้นมาแล้วก็ในแง่ของการก่อสร้างเนี่ยโหมันช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้เยอะเลยนะครับถือเป็นอีก1ก้าวนะกับเรื่องของ sustainability architecture นะฮะเรื่องของสถาปัตยกรรมที่จริงๆทุกแวดวงเราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมเข้าไปนี่ก็เป็นอีก1ก้าวสำคัญนะฮะที่เราได้เห็นแล้วแหละว่ามีใครที่คิดจะเปลี่ยนโลกนะฮะก็หวังว่าเราจะได้เห็นไอเดียแล้วก็แนวความคิดรวมถึงงานออกแบบแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือแอร์บอกออกแบบใน EP นี้ครับไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ